ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปหาก็ไม่มีทางเจอทำไม่ได้หรือยังไม่ได้ทำเต็มๆทุกพื้นที่พอดีทุกมุมมองขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมครับกับวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมมาชั้นสูงสุดนะครับที่32นะครับที่ริดึมรัชดานะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่นี่เนี่ยสุดบรรยายจริงๆครับเพราะมองไปรอบๆเนี่ยเราเห็นเมืองโอบล้อมเราหมดเลยนะครับเราอยู่สูงกว่าเนี่ยแบบเรียกว่าเป็นมุมมองที่แปลกและแตกต่างจริงๆครับนี่ขนาดบางวันนะเรายังเห็นมุมของกรุงเทพเกือบจะรอบเมืองเลยนะคะแต่ว่า30องศาเลยใช่ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมลองคิดดูสิว่าเราอ่ะอาจจะมาตอนพระอาทิตย์ตกใช่มั้ยแล้วก็จะเห็นนะคะค่อยๆมีไฟแบบเปิดขึ้นมาในแต่ละบ้านมันดูเหมือนแบบเป็นดาวอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ดีแบบนึงอีกหนึ่งอย่างครับที่นี่เนี่ยสระว่ายน้ำเจ๋งมากนะครับเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยผมไปกันชั้น5ใช่ไหมฮะชั้น5นี่เป็นสระอยู่ที่กลางสวนนะครับสวยๆชิลๆแต่วันนี้ก็ไปตุ้มด้านหลังของเราใช่ไหมกี้เนี่ยผมแค่เดินผ่านผมก็มีความสุขแล้วอ่ะเพราะว่าเป็นสระแบบ Infinity Edge นะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดดึกๆเรามาว่ายนะครับโอ้โหมันตัดเส้นขอบฟ้าเลยมากี่รอบแล้วล่ะมาหลายรอบแล้วแต่ยังไม่เจอสาวๆเลยอ่ะเมื่อประมาณกี่โมงเจอแต่หนุ่มๆหรอใช่โอเควันหลังเรียกด้วยนะใช่แต่สระเนี่ยนะครับที่ว่ามันจะถูกขับเน้นด้วยนะการตกแต่งรอบๆนี้นะครับเรียกว่าสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่เนี่ยโปรยให้เห็นอยู่ตั้งแต่ด้านล่างจนถึงข้างบนเลยทีเดียวนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยดูรอบๆสิครับพื้นกระเบื้องเนี่ยอาจจะดูเป็นแบบว่าเอ๊ะทำไมดูทันสมัยดูสวยงามดีตรงนี้เนี่ยเพราะมันมีลูกเล่นไงกระเบื้องนี้ที่ถูกอินเสิร์ตด้วยหินสีดำเนี่ยครับมันทำให้บรรยากาศความทันสมัยเนี่ยมันมีรีเลทความหรูหราเข้าไปด้วยที่ว่าตรงนี้เนี่ยใช่ทีเดียวใช่เพราะว่าการใช้กระเบื้องหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะบ่งบอกสไตล์ของเราได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านหรือว่าที่ไหนก็ตามนะคะแปะเลยครับพูดถึงเรื่องกระเบื้องครับพี่ตุ้มครับพี่บุญครับวันนี้ผมพาไป3ร้านครับพี่ตุ้มครับร้านแรกนะครับเป็นร้านกระเบื้องครับกระเบื้องที่เจ๋งตรงที่มีทั้ง indoor outdoor นะครับและ texture เวลาที่เราสัมผัสนะครับแม้จะสัมผัสด้วยเท้าเปล่าเนี่ยก็จะเหมือนกับผิวสัมผัสของหินจริงๆนะครับเดี๋ยวให้อีคิวพาไปดูดีกว่าว่าจะไปที่ไหนบ้างค่ะครับต้องครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องน้ำนะครับหรือบริเวณห้องอาหารด้วยการเลือกใช้กระเบื้องที่มีผิวที่ให้ความเป็นธรรมชาติผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเคลซอยนะครับร้านนี้นะครับเขามีกระเบื้องตกแต่งสำหรับพื้นและก็ผนังนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและก็ภายนอกด้วยนะครับแถมยังมีคุณสมบัติที่ดีครับคือมีการดูดซึมน้ำต่ำนะครับทำให้ตัดปัญหาเรื่องเชื้อราวัสดุนะครับมีให้เลือก3ชนิดด้วยกันครับคือเนื้อเซรามิกครับเนื้อดินเผาแล้วก็เนื้อแกรนิตเทียมนะครับสำหรับการเดินทางมาร้านนี้ง่ายมากครับให้เราวิ่งมาตามถนนรัชดานะครับถึงแยกห้วยขวางเจอร้านคันไซอยู่เลยซอยรัชดา13ไปนิดเดียวครับผมหลังจากที่เรานะครับได้ชมกระเบื้องสวยๆไปแล้วนะครับตอนนี้เราขับตรงมาตามเส้นรัชดาภิเษกนะครับมาทางลาดพร้าวครับถึงเท้าสะพานนะครับตีนสะพานก็ได้นี่ข้ามแยกรัชโยธินนะครับก็จะเจอร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ซันมูดอยู่ด้านซ้ายมือครับโดยเฟอร์นิเจอร์ที่ร้านนี้นะครับทำมาจากไม้สักครับซึ่งมีทั้งสัก5แถวสัก9ยอดสักหนุมานจะสักอะไรกันไม่ใช่นะครับนั่นคือไม้สักจริงๆนะฮะซึ่งไม้สักครับความดีของเขานะครับคือสามารถใช้ทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ครับไม้เนี่ยเป็นไม้ที่เนื้อแข็งมากๆนะครับจุดเด่นของร้านนี้นะครับอยู่ที่เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นนะครับจะถูกออกแบบให้เรียบหรู
แต่ว่าสามารถใช้งานได้อย่างลงตัวโอ้โหและร้านต่อไปที่ผมจะพาไปนะครับต้องถูกใจคนแต่งบ้านแน่นอนครับเพราะจะพาไปร้านขาย wall covering นะครับมีให้เลือกกันจนลายตาเลยครับโดยเราวิ่งย้อนมาทางถนนรัชดานะครับพอเลยสี่แยกฟอร์จูนนะครับให้ข้ามสะพานครับตรงมาทางเส้นถนนอโศกดินแดงครับแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยเลิศแก้ว1นะครับจะเจอร้านแสงสินเทรดดิ้งอยู่ด้านซ้ายมือครับร้านนี้นะครับขายวอลเปเปอร์มานานกว่า30ปีแล้วครับมีให้เลือกทุกแบบทุกสไตล์เลยครับทั้งลายธรรมดานะครับลายไทยลายโมเดิร์นลายย้อนยุคลายคลาสสิกลายวินเทจลายทันสมัยลายพ้อยลายเยอะไปไหนครับแต่ว่าเยอะจริงๆนะฮะลายการ์ตูนก็ยังมีนะครับเอาไว้ตกแต่งห้องเด็กๆนะครับหรือว่าจะมีหินลายอิฐลายเรโทรย้อนยุคนะครับใครยังหาวอลคัลเวอริ่งที่ถูกใจไม่ได้นะครับผมว่าร้านนี้ต้องมีสักลายแหละครับเป็นไงล่ะครับทางร้านกระเบื้องนะครับร้านวอลเปเปอร์แล้วก็ร้านไม้สักด้วยนะครับโดยเฉพาะไอ้โต๊ะไม้สักที่คิวไปดูมาเนี่ยชอบมากเลยเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมนะถอดออกมาแล้วเป็นเก้าอี้นั่งได้ด้วยใช่โอ้โหดีไซน์เก่งมากนะฮะแล้วไม้สักนี่เป็นไม้ที่เนื้อแข็งมากนะครับทนทานอยู่ได้ทั้งเอาท์ดอร์และอินดอร์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับอยากดูซ้ำอีกรอบนึงนะฮะได้เลยที่เว็บไซต์นี้ครับ www.decmediathailand.com ครับคลิกเข้าไปได้เลยครับมาถึงช่วงโชว์แคสของเราในวันนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่อยู่แล้วอยากจะทำเป็นห้องนอนแต่ว่าห้องนอนเขาไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาอยากทำเป็นสไตล์รีสอร์ทเลยจะได้แบบว่าพักผ่อนทุกวันทุกวันทุกคืนเลยนะคะใช่ครับผมแล้วจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเขามีปัญหาอย่างนึงตรงที่บ้านเขาเนี่ยมีคานไม้เยอะไปหน่อยเดี๋ยวจะให้พี่ตุ้มช่วยแก้ปัญหาใช่เพราะว่าหลายคนกำลังจะขึ้นคานตรงนี้นะฮะไม่ขึ้นอันนี้เห็นเพื่อนแต่งไปหมดแล้วก็อยากจะแต่งบ้างครับจะเกี่ยวอะไรกับโชว์เคสเนี่ยผู้ชมไปชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับก็มีบ้านที่ว่างอยู่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยอยากให้ทางรายการโชว์รูมมาช่วยออกแบบให้เป็นห้องนอนสไตล์รีสอร์ทนะครับคืออยากให้พื้นที่ทั้งหมดบริเวณนี้ครับเป็นห้องนอนแล้วก็ไม่อยากให้มีพวกคานพวกนี้ครับเราอยากจะให้มุมนี้นะครับเป็นมุมแต่งตัว walk-in closet นะครับผมแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นมุมของมุมไว้สำหรับดูทีวีได้ด้วยนะครับครับสำหรับในส่วนของพื้นนะครับเราอยากจะให้ออกแบบทางเดินตรงนี้ครับไปที่สวนนี้ให้เป็นพื้นแบบนึงแล้วก็ในส่วนของห้องนอนเองอยากให้เป็นอีกอารมณ์นึงเพื่อจะได้แยกกันชัดเจนครับว่าส่วนไหนเป็นห้องนอนส่วนไหนเป็นทางเดินสำหรับในมุมของสวนเองนะครับอยากให้ออกแบบตรงนี้ให้มันมีปุ่มเป็นน้ำตกลงมานะครับก็ทำเป็นพื้นไม้ให้มันเชื่อมต่อไปกับห้องน้ำเพื่อจะได้รู้สึกว่าเวลาเข้าห้องน้ำแบบอยู่ outdoor ครับสำหรับในส่วนของห้องน้ำเองนะครับผมอยากให้ออกแบบส่วนที่แยกเป็นห้องน้ำเปียกและแห้งด้วยนะครับโดยที่